ผมปวดเพราะมันปวดแม้เดินเท้าเราผมขึ้นไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เวลาเรายกเท้าข้อมือไปที่ไม่ไหวเลยต้องเอามือช่วยยกอะค่ะก็ที่มีอยู่มีจริงก็คือไอ้ค้าขายเนี่ยค่ะวันละ500-600อะไรอย่างเงี้ยก็เหนื่อยในโรงเรียนไปเยอะคอยช่วยได้ค่ะช่วยตักข้าวทำก๋วยเตี๋ยวได้ล้างถ้วยล้างจานเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราลงไปที่โรงเรียนก็จะเป็นของคนฝึกคือเหมือนหมดที่ทำกินแล้วอายุเราก็เยอะแล้วเนาะคงจะไม่ไหวคงจะเดินไม่ได้แน่ๆเลยค่ะที่ไปเอ็กซเรย์มาข้อต่อมันก่อนออกไปแล้วมันไม่เชื่อมต่อข้อย่อค่ะก็เลยว่าทุกคนลำบากเนาะถ้าใครพอมีกำลังก็ไปช่วยด้วยอนาคตข้างหน้าจะได้เดินได้เหมือนคนอื่นเขาค่ะถ้าเดินได้ก็จะช่วยคนอื่นต่อไปค่ะ